ความหวังสุดท้ายนิกกี้ณฉัตรลั่นหมดตัวเอาพระสมเด็จ40ล้านไปให้ป๋องสุพรรณนิกกี้ณฉัตรเผยคลิปเอาพระสมเด็จ40ล้านของแม่ไปให้เซียนพระรุ่นใหญ่ป๋องสุพรรณตีราคาถึงบ้านพร้อมข้อความว่านิกกี้หมดตัวเอาพระสมเด็จมรดกจากตาไปปล่อยโดยนิกกี้มาที่บ้านแม่พร้อมเผยว่าแม่ผมมีสมบัติอยู่ชิ้นหนึ่งเขาพูดมาเสมอว่าถ้าเราอดอยากของชิ้นนี้จะสามารถปล่อยได้มีมูลค่าอย่างต่ำๆ 40-50 ล้านแม่มีพระหลายองค์ได้มาจากตาแล้วตาได้พระองค์นี้มาจากเจ้าอาวาสพระอายุ 70-80 ปีเขาบอกมีมูลค่า 40-50 ล้านบาทผมกับเมาเคยมาขอดูพระแต่แม่ไม่เคยให้ดูเลยเพราะกลัวว่าผมจะเอาไปปล่อยเช่าวันนี้จะได้รู้กันว่าพระองค์ละ40ล้านของแม่จริงไหมเลยให้โกบอยนัดพี่ป๋องสุพรรณเซียนพระดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วเอาพระของแม่ไปให้เขาดูถึงที่บ้านเลยพร้อมเปิดตัวคุณแม่สวรักษณ์ณนครเจ้าของวลีไม่ถึง80ล้านไม่ขายแม่โชว์พระในคอพร้อมบอกว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังกับหลวงปู่ทวดและพ่อท่านคล้ายพระสมเด็จเขาบอก80ล้านถ้าองค์แท้100ล้านเลยแต่เขาไม่ขายกันไปค้นข้อมูลดูก่อนไปเปิดบ้านป๋องสุพรรณเปิดกรุพระเครื่องดังในกรอบทองกรอบเพชรสวยงามมากราคาแพงอยู่ที่ความสวยและพิมพ์นิยมตรงที่โชว์แพงสุดก็คือหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่หางพวงรองลงมาเป็นพิมพ์ไก่หางรวมจริงๆจะยึดที่พิมพ์หนุมานและทรงครุฑเดี๋ยวนี้ไม่เน้นขายออกรายการไปไม่ต้องมาซื้อผมเน้นให้ความรู้แต่รับเช่าเปิดสถาบันรับรองวัตถุมงคลประเทศไทยที่เช่าแพงๆก็20กว่าล้าน10กว่าล้านความสามารถคนเราไม่เท่ากันแพงสุดตอนนี้สมเด็จวัดระฆังใครก็บอกมีได้แต่ของจริงหรือเปล่าตอนนี้คนต่างประเทศสนใจเยอะมาซื้อหลวงพ่อปานกับสมเด็จวัดปากน้ำนิกกี้บอกว่าวันนี้มาหาพี่ป๋องเพราะที่บ้านผมโดนโกงความหวังสุดท้ายในชีวิตแม่ผมบอกว่าพระเขา80ล้านเขาห่วงมากเก็บไว้ในเซฟขอพี่ป๋องเอาตรงๆอยากรู้ให้หงายกันไปเลยนิกกี้ประกาศถ้าของแท้80ล้านจะซื้อที่บ้านพี่ป๋องสุพรรณให้หมดป๋องตรวจพระ3องค์ของแม่นิกกี้พระสมเด็จวัดระฆังหลวงปู่ทวดและพ่อท่านคล้ายแม่นิกกี้เล่าความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อท่านคล้ายคุณตาของนิกกี้เป็นป่าไม้ไปจังหวัดนครศรีธรรมราชพ่อไปส่งหลวงพ่อท่านคล้ายตอนยังมีชีวิตรถคว่ำคิดว่าเจ็บกันแล้วทั้งพระทั้งคนไม่เป็นอะไรเลยแล้วรถจี๊ปคันนั้นหวยออกเลข736พ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์องค์จริงด้วยก่อนให้ป๋องสุพรรณฟันธงชัดๆว่าพระสมเด็จแท้ไหม80ล้านจริงไหมถ้าแท้แม่จะให้ลูก3คนดูทีละองค์เลยหลวงพ่อท่านคล้ายแท้ปี2536เนื้อทองคำอยู่ที่ราคาทองคำองค์นี้หลักหมื่นหลายๆหมื่นหลวงปู่ทวดพิมพ์กลางปั๊มซ้ำมีเหงื่อเข้าเลยเป็นสนิมเขียวราคาหลักแสนสวยๆก็3แสนก่อนมาถึงไฮไลท์ส่องอีกรอบบอกว่าพระสมเด็จเป็นพระแท้แต่ไม่ใช่ไม่ถึงยุคสมเด็จโตเป็นเกจิอาจารย์รุ่นหลังๆสร้างอันนี้พิมพ์ทรงเจดีงานนี้หงายเงิบไหมนิกกี้ถามว่าราคาเท่าไหร่ป๋องบอกว่าแบบนี้ไม่มีราคาประเมินไม่ได้เพราะพระไม่ใช่บางขุนพรหมวัดระฆังพิมพ์อะไรอย่างนี้เราบอกได้แต่เป็นพระแท้เป็นเกจิสร้างไม่ถึงยุคสมเด็จสร้างถามว่าหลักล้านได้ไหมหลักแสนได้ไหมป๋องตอบว่าเอาไว้ใช้ด้านแม่นิกกี้บอกว่ารู้สึกดีสบายใจเพราะดีทั้งนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด